ยอดนะ1,000 บาทแล้วก็ยังมีศรัทธาโยมแม่บุญมีกาชุมจากลำปางหอมมาแหม100 บาทศรัทธาแม่อมรวันเล้าคุณร่วมบุญมาแหม1,500 บาทวันนี้โยมแม่เพิ่นจะมาเองศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ฟังอยู่ทางบ้านก็ยังตันอยู่นะใครจะร่วมบุญกับตุลุงวันนี้นะเป็นสำหรับตันออกสำหรับตานออกตัวของสำหรับนั้น500 บาทแล้วก็ยอดตานนั้น1,000 บาทศรัทธาญาติโยมไผนึกใจใดไหลใจตานโอ้อยากจะสร้างสมกองบุญครับทุลุงเปิ้นกับคณะศรัทธาวัดแม่ห้องไคนะก็สามารถแจ้งมาได้เนาะแต่ว่าหลังรายการสัก7 โมงก่อนเนาะช่วงนี้ถ้าจะโทรมาแจ้งอาตมาในรายการก็จะเป็นช่วงที่2ก็แล้วกันเนาะ6 โมงถึง 7 โมงตอนนี้ก็5 โมงถึง 6 โมงนี้คงบัดตันและที่จะโทรมาบอกว่าจะหอมจะใดเท่าใดเนาะแล้วก็อีกงานหนึ่งเนื้อสะทายปล่อยแม่ทั้งหลายงานที่วัดหม่อนจอมพ่อหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินตะคืนนี้ก็ฝนตกนะตั้งพุ่นก็ตกตะวานี้จัดดาเตรียมสถานที่ฝนก็ตกหำติ๊กๆว่ะก็ตากฝนเนี่ยการเป็นตาดีอินดูที่ประดับประดาตกแต่งไว้เป็นกระดาษเป็นอย่างนี้เปียมดสถานของตุลุงก็เหมือนกันเนาะตุลุงแดงก็คือแต่ว่าก็รุ่นว่าฝนจะตกก่อแต่ว่ามันรู้สึกว่ามามีอากาศฮ้อนฮ้อนลมฮ้อนฮ้อนอบอบอ้าวๆอย่างใดอยู่โอ้จะคืนนี่เล่นมาเหี่ยคืนหุ่งสถานล่ำเดี๋ยวก็ล่ำเนาะตั้งบนมันเป็นอันเมทันชิดสังกสีสถานมันเสียงมันก็ดังนะลงตลอดนะฝนตกแต่คืนนี้แต่ก็น้ำดูน้ำเตียนห้วยข้างๆนี่ก็บะนองนักต่อใดสถานพี่น้องทั้งหลายคงจะเป็นมันตกถั่วถึงกันเนาะหรือว่าตกเฉพาะตรงนี้มันเลยบ่นักต่อใดน้ำห้วยน้ำป่าแต่ตีม่อนจอมพอก็ตะวันนี้ทั้งวันแล้วกลางคืนวันนี้บ่แน่ใจตีผ่านมาบ่แน่ใจวันนักก็คงจะประชาสัมพันธ์ให้ลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมพี่น้องเฮาตังเวียงเป่าๆเนาะชมลมน้อยนานพออาจารย์หมู่เฮาไปช่วยกันเนาะตอนเสร็จงานจากนี้ก็จะหีบเดินทางไปหม่อนจอมพอเลยสถาไปช่วยหลวงปู่คงจะได้เตรียมงานกันแหมหลายอย่างเนื่องจากว่าตะวานี้บัดสะดวกที่จะทำงานแบบเต็มที่เนาะวันนี้เตอะละก็ตามโค้งตามไฟทำงานกันกลางคืนเพื่อจะเตรียมสถานที่ให้พร้อมสำหรับการหล่อเตียนในวันที่7ที่จะถึงนี้ซึ่งจะต้องต้อนรับศรัทธาญาติโยมจากหลายที่หลายแห่งจากลำปางก็มากันหลายกันรถตู้ก็ขอบคุณพี่น้องทางลำปางเป็นอย่างสูงเด้อเปิ่นฝากปัจจัยมาให้มาหอมอาตมาก็ประกาศให้ครั้งเดียวจากนั้นก็ได้มอบปัจจัยนี้ให้กับหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินเรียบร้อยไปแล้วหลวงปู่ก็คงจะทยอยประกาศแต่มันก็มีเยอะเหลือเกินเนาะที่ศรัทธาญาติโยมหอมหายหอมมาก